ที่25มิถุนายนวันแห่งการตัดสินผู้ครอบครองมงกุฎ Miss International Queen 2022ณโรงละครทิฟฟานี่โชว์พัทยาเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีหลังว่างเว้นจากการจัดการประกวดมากกว่า1ปีโดยในค่ำคืนนี้เป็นคืน Coronation Night เหล่าสาวงามต่างพกความมั่นใจในชุดราตรีหลากสีสันและดีไซน์ร่วมลุ้น Miss International Queen คนใหม่ซึ่งตำแหน่ง Miss International Queen เป็นแพลตฟอร์มที่สาวข้ามเพศจากทั่วทุกมุมโลกต่างหมายปองเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความเป็นตัวตนได้อย่างอิสระและสวยงามในแบบฉบับที่เป็นที่ยอมรับซึ่งในปีนี้ได้จัดงานภายใต้ธีม Pride Togetherเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมการแสดงความภาคภูมิใจในตัวตนและในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันโดยเลือกจัดการประกวดในเดือนมิถุนายนซึ่งทั่วโลกถือว่าเป็น Pride Month หรือเดือนแห่งการเฉลิมฉลองแห่งความภาคภูมิใจใน LGBTQ+ Community โดยมีผู้เข้าประกวดที่มีประสบการณ์และประวัติที่น่าสนใจมากมายจากหลากหลายอาชีพจาก23ประเทศทั่วโลกและได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งมากที่สุดสำหรับผลการประกวดเวทีแห่งปรากฏการความงามของสาวทรานสเจนเดอร์อันดับหนึ่งของโลกกับผลการประกาศรางวัลชนะเลิศ Miss International Queen 2022ได้แก่ Miss First Year Anne Rivera อายุ27ปีจากประเทศฟิลิปปินส์ที่คว้าชัยชนะมาได้อย่างสมศักดิ์ศรีโชว์ศักยภาพได้อย่างเหมาะสมกับการแสดงถึง Power of Pride ตอบคำถามด้วยความมั่นใจเอาชนะใจกรรมการและกองเชียร์ทุกคนคว้าตำแหน่ง Miss International Queen 2022ไปครองได้สำเร็จตามด้วยรองอันดับ1 Miss Jasmine Geminis จากประเทศโคลอมเบียและรองอันดับ2 Miss Ella Chanel จากประเทศฝรั่งเศสส่วนขวัญลดารุ่งโรจน์อัมพาจากประเทศไทยคว้ารางวัลชุดราตรียอดเยี่ยมและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การแสดงความสามารถพิเศษสนับสนุนโดยล้อปิดพักคาเฟ่รับเปิดใหม่ในเมืองพัทยาบรรยากาศดีอาหารอร่อยมีมุมถ่ายรูปปังๆเพียบร้านอยู่แถวทางเลียบทางรถไฟโดยทางเข้าวัดป่าสุทธิภาวันไป1ซอยเปิดให้บริการ11 นถึง 20 นติดต่อสอบถามได้ที่โทร0838790411สนับสนุนโดยรอบการ์เด้นร้านอาหารเกาหลีเปิดใหม่ต้นตำรับอาหารเกาหลีแท้ๆในพัทยารสชาติที่เผ็ดจัดจ้านหนักถึงเครื่องถึงรสสไตล์เกาหลีแท้ๆตรงพัทยาเหนือซอย7เปิดเวลา 15:00 นถึง 20:00 นหยุดทุกวันพุธโทรสอบถามได้ที่ 090-229-3684Academy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red Five Academy